ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็มีข่าวมาแจ้งนะคะเมื่อวันเสาร์ที่12พฤศจิกายน2559ที่ผ่านมานะคะก็ทางสถาบันกัตนานะคะก็มีการจัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี2558ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านสื่อบันเทิงนะคะก็ที่สตูดิโอบริษัทกัตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่นะคะได้รับเกียรติจากดร.สุเมธ ตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีศาสตราจารย์กิติคุณดร.สุรพลวิรุณลักษ์ค่ะนายกสภาสถาบันกัตนาคุณสมสุขกัญจารึกนะคะผู้ก่อตั้งสถาบันกัตนาและประธานกรรมการกิติมศักดิ์บริษัทกัตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดาธนสถิตอธิการบดีสถาบันกัตนาคณะกรรมการสภาสถาบันนะคะคณะผู้บริหารบริษัทกัตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือรวมถึงคณาจารย์สถาบันกัตนานะคะได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้นะคะซึ่งในปีการศึกษา2558นี้นะคะทางสถาบันกัตนานั้นได้มอบปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาการจัดการสื่อบันเทิงให้กับนายกิติศักดิ์สุวรรณโพคินนักวิจารณ์ภาพยนตร์นักแปลนักเขียนบทละครผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาและนักวิชาการรวมถึงนายวิเชียรนะคะเมฆสุวรรณค่ะเป็นนักแสดงอาวุโสที่ได้สร้างผลงานอันทรงคุณค่าให้กับวงการบันเทิงไทยนะคะซึ่งทั้งสองท่านนี้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพนะคะว่าเป็นแบบอย่างอันดีแก่บุคคลทั้งในวงการสื่อบันเทิงและวงการศิลปะนะคะนี่นะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดาธนสถิตอธิการบดีสถาบันกัตนายังเปิดเผยนะคะว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงนะคะที่ท่านเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนากรุณามาเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นมงคลกับพิธีสำคัญอย่างยิ่งของผู้สำเร็จการศึกษาที่พร้อมจะก้าวไปสู่ความสำเร็จของวิชาชีพนี้นะคะมีความปรับปลื้มและปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งแก่บัณฑิตมหาบัณฑิตผู้ปกครองครอบครัวตลอดจนคณาจารย์ที่ได้ร่วมกันผลิตกำลังคนคุณภาพด้านสื่อบันเทิงให้แก่ประเทศชาติค่ะรายงานนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษาประธานในพิธีและชุมชนนี้ว่าและชุมชนนี้ว่าให้ความเคารพสักการะให้ความเคารพสักการะแด่ครูบาอาจารย์แด่ครูบาอาจารย์จะใช้ศิลปวิทยาการจะใช้ศิลปวิทยาการยิ่งกว่าชีวิตจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนต้องใช้3แนวทางคือความมีเหตุผลเป็นเครื่องนำทางความพอประมาณตามศักยภาพแห่งตนรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบคุ้มกันที่ดีพอสมควรเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในสถาบันกัตนายังให้การสนับสนุนทุนสำหรับพัฒนาศักยภาพการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์โดยได้จัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยภายในสถาบันค่ะสมสอนหมดทุกอย่างนะไม่ใช่คำว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนานั่นแหละก่อนอื่นต้องเข้าใจซะก่อนนะครับก่อนมาเข้าตัวเองต้องการอะไรและกัตนาสอนอะไรให้อะไรไม่ใช่ว่านึกไปเพื่อนก็ชวนไปก็ชวนอะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยศึกษาดูแล้วก็ดูซิมันสอดคล้องกับไอ้สิ่งปรารถนาและเหนือสิ่งใดความถนัดของตัวไหมนะครับต้องดูให้ดีคือเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคือประเมินตัวเองก่อนนี่ว่ารู้ว่าทางนี้ชอบตัวเองถนัดสามารถไปสู่ความสำเร็จได้ก็เริ่มดำเนินการตามนั้นนะครับแล้วพอเดินตามนั้นก็เกิดความเข้าใจรับรู้รับทราบวิชาความรู้ตลอดระยะเวลาจนกระทั่งได้รับความสำเร็จแล้วพอเสร็จแล้วตอนนี้ต้องเข้าถึงแล้วต้องนำเอาวิชาความรู้อะไรต่ออะไรไปเข้าถึงการกระทำคือต้องออกมาต้องปฏิบัติให้ได้นะครับนั่นแหละจะทำให้สังคมตลอดจนตัวเราอยู่บนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไปรู้สึกว่าก็ได้ทำอะไรต่ออะไรไปเยอะมากนะฮะเพราะว่า เราคิดว่ามนุษย์เหมือนแขกที่มาเยี่ยมโลกเมื่อถึงเวลาก็จากไป
นะฮะแต่ก่อนที่เราจะจากไปเนี่ยเราควรจะมีของติดไม้ติดมือมาฝากบนโลกใบนี้นะฮะให้ใครที่เขาผ่านไปผ่านมาบนโลกใบนี้ให้เขารู้ว่ายอดชายแม่สุวรรณก็เคยมาเยี่ยมโลกใบนี้เหมือนกันนะฮะเผลอๆครับเดียวก็แก่แล้วนะมันไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนนะฮะสิ่งที่เราทำมาคือความดีดังเพราะว่าการให้อ่ะมันเป็นทานบารมีนะก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างที่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะฮะซึ่งท่านได้บริจาคทานไว้เยอะมากนะฮะซึ่งผมก็เห็นพระองค์ทำความดีเราก็อยากจะทำบ้างนะก็นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับในการประสานปริญญาบัตรนะครับให้กับนิสิตทั้งในระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิตก็ต้องบอกว่าในแต่ละปีที่ผ่านไปเนี่ยจำนวนบุคลากรที่มีคุณภาพของทางสถาบันกัตนาเนี่ยก็ได้ก้าวเข้าสู่แวดวงธุรกิจทางด้านนี้อย่างเต็มตัวนะครับค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะทางกัตนาก็ได้มีการจัดตั้งหอกัตนาด้วยนะคะเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสื่อบันเทิงนะคะโดยมีผลงานของกัตนาเนี่ยแสดงเป็นหลักนะคะเนื่องจากเราได้บ่มเพาะผลงานทางด้านวิชาชีพด้านบันเทิงเนี่ยมาถึง65ปีด้วยกันนะคะก็ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็สืบค้นข้อมูลของสังคมสำหรับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านสื่อบันเทิงโดยเฉพาะค่ะเอาล่ะช่วงนี้พูดคุยกันต่อนะคะสายสดนะคะ024960493 024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปต่อที่ SMS เลยค่ะจากคุณกัญญารัตน์นะคะเกิดวันที่5พฤษภาคมปี20นะคะเวลา 4:00 กว่าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะคะเงินงานอาชีพขายของชำค่ะก็เป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์นะครับพุธกลางคืนเนี่ยเสาเป็นอย่างไรปีจอนี้ผลประกอบการไม่ค่อยดีนะฮะดาวอาชีพเสียลองดูนะครับของชำมันจะมีสินค้าอยู่หลากหลายประเภทลองดูว่ากลุ่มไหนไม่ดีกลุ่มไหนค้างอยู่นานก็ลองเปลี่ยนนะครับเอาสินค้าประเภทที่มันออกไวออกเร็วและในดวงเนี้ยต้องทำอย่างนี้ตลอดนะไม่ใช่แค่เฉพาะขวบปีอายุย่างปัจจุบันเท่านั้นเพราะพื้นชะตากาลีก็สัมพันธ์ถึงดาวอาชีพนะครับส่วนในเรื่องของแต่ยังดีของคุณที่ว่ากรรมะมันยังแข็งแรงอยู่ปีนี้เปลี่ยนแล้วดีนะครับการทำบุญเสริมให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างอิฐหินดินทรายกับวัดวาอารามที่อยู่ระหว่างปลูกสร้างส่วนในแง่ของการบูชานะครับพระเคราะห์เสวยอยู่ช่วงนี้พระจันทร์เสวยถ้าสะดวกให้ไปเช่าพระร่วงโรจนฤทธิ์ที่องค์พระปฐมเจดีย์แล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันฮะอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับอิระชาคตะระสาวันละ15จบค่ะท่านต่อไปค่ะคุณบังออนนะคะเกิดวันพฤหัสที่5กุมภาพันธ์ปี2491นะคะเวลาประมาณ 5-6 โมงเย็นนะคะปีชวดสุขภาพโชคลาภการทำบุญเสริมบ้านเลขที่77ค่ะปีจอนี้ระวังพวกอาการปวดศีรษะหรือรังนะครับในเรื่องของพวกสายตาแม้กระทั่งช่องปากนะครับแล้วก็พวกความดันสำคัญนะอีกกลุ่มหนึ่งปีนี้อังคารเป็นอายุด้วยก็ต้องระวังในเรื่องพวกกล้ามเนื้ออักเสบในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมปีจอ นี้เน้นในเรื่องของแสงสว่างฮะบำรุงค่าไฟฟ้าทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับหรือว่าซื้อหลอดไฟถวายวัดได้ทั้งนั้นการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์เลขที่บ้านเนี่ยก็ดาวเสาพื้นชะตาเสาก็เป็นการลีนก็ระวังพวกไขข้อนะครับกระดูกลำไส้ระบบประสาทเครียดนะหลังนี้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดทั้งสองเลขเลยค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่30เมษายนปี34วันอังคารนะคะเวลา 15:31 นาทีค่ะเงินทำอาชีพแบบไหนถึงจะรวยคะเดี๋ยวดูสักครู่หนึ่งครับเป็นคนวันอังคารนะถูกต้องนะครับถามว่าดวงนี้ตอนนี้เงินไม่ค่อยดีแต่ว่าดวงนี้ถามว่าหาเงินได้ตลอดไหมตลอดนะครับแต่ว่ามันโยงมรณะฉะนั้นก็ต้องเน้นการออมพูดอยู่เสมอให้มันสูญสลายกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์พันธบัตรที่ทางก็ว่ากันไปอาชีพที่เด่นสุดอาจจะไกลตัวจากความเป็นลูกผู้หญิงหน่อยอังคารสวยนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวก
กีฬานะยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นสตรีล้วนแหละพวกของกินสิ่งสวยงามแต่อาชีพนี้ต้องขวนขวายต้องขยันอาจจะต้องทำงานหนักกว่าคนในกลุ่มมาตรฐานเดียวกันค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเล็กนะคะวันจันทร์ที่10ตุลาคมปี09นะคะตี 5:33 นาทีงานเนี่ยเป็นช่างทาสีเป็นอย่างไรบ้างครับก็โอเคนะหรือแม้กระทั่งวันหนึ่งอยากจะทำธุรกิจขายสีค่ะแต่ไม่เน้นฮาร์ดแวร์ทั้งระบบนะครับถ้าจะทำขายฮาร์ดแวร์ทั้งหมดก็มีเงื่อนไขต้องทำต่างถิ่นฐานโดยรวมอาชีพนี้ผมถือว่าคุณมาถูกทางแม้จะต่อยอดเป็นเจ้าของกิจการเองในอนาคตค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชินภัทรนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่18เมษายนปี09เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะคะเช้าเป็นวันอาทิตย์จะถามชื่อลัคนาโชคลาภและงานนะคะจ้ะ18เมษายน09เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับนะอันนี้ไม่ถูกต้องรบกวนคุณชินภัทรตรวจสอบอีกครั้งนึงนะจ๊ะนะคะท่านต่อไปค่ะแล้วก็เมื่อกี้ลัคนาระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะคุณสุภวัฒน์นะคะเกิดวันพุธที่4สิงหาคมปี25เวลา 6:15 นาทีค่ะถามเรื่องโชคลาภปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องนะครับเสี่ยงโชคปีนี้เหนื่อยฮะไม่เอาถึงแม้ว่าในพื้นชะตายังพอมีลุ้นบ้างแต่ปีจรนี้มันเสียของคุณฝากระวังมีปัญหากับคู่ครองด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุกรณีถ้ามีคู่ของคุณตอนนี้ทำสองอย่างนะครับซื้อได้กับเข็มซึ่งเป็นเครื่องอัฐบริการถวายพระสงฆ์อีกอันนึงนะครับให้คุณซื้อหลอดไฟถวายวัดค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุริยาค่ะเกิดวันที่19พฤษภาคมปี03วันพฤหัสหลังเที่ยงคืนนะคะเงินงานลูกนะคะตอนนี้ตกงานจะทำอะไรดีให้อาจารย์ช่วยแนะหน่อยค่ะถ้าเขียนมาอย่างนี้ผมอนุโลมนะก็คือหลังเที่ยงคืนของพฤหัสใช่หรือไม่วันสากลคือวันศุกร์ที่20นะถ้าไม่ใช่ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสทรงมายืนยันอีกรอบนึงอันนี้ผมพยากรณ์บนสมมติฐานที่เลยเที่ยงคืนของพฤหัสดูตามที่คุณเขียนนะก็ยังเป็นคนวันพฤหัสอยู่นะครับถึงแม้จะเลยเที่ยงคืนไปแล้วฟ้ายังไม่สว่างตกงานลูกแหมกลัวดวงไม่ตรงกับข้อมูลจังเลยเพราะว่าในดวงปีนี้บอกว่าเกณฑ์งานดีมีโอกาสได้เริ่มสิ่งใหม่นะยังไงก็คอนเฟิร์มข้อมูลก็มาอีกครั้งแต่ว่าถ้าเป็นเบสที่คุยเมื่อสักครู่นี้หลังประมาณเดือน9ไปแล้วเนี่ยขอให้ขวนขวายจะมีคนช่วยเหลือในเรื่องของงานนะอีกครึ่งนึงคือตัวเราแล้วก็การทำบุญเสริมไปทำบุญลงศพนะครับกับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคอยู่ก็ได้ครับนะถ้าข้อมูลไม่ตรงส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะจ้ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่17มกราคมปี34นะคะตี 4:32 นาทีเป็นพุธกลางคืน เป็นที่ปรึกษาการเงินนะคะขายประกันงานเงินคู่ครองค่ะถ้าขายประกันเนี่ยไม่เชียร์แต่ถ้าคุณทำพวก financial planning อย่างเงี้ยเป็นที่ปรึกษาทางการเงินดีนะในพื้นชะตาทำได้นะวงเล็บนะไม่ได้เป็นหลักในเรื่องของขายประกันแต่เพียงอย่างเดียวส่วนในเรื่องของงานต่อไปแล้วเงินคู่ครองค่ะปีนี้ระวังเรื่องของคำพูดด้วยนะครับระวังเรื่องปัญหาเอกสารสัญญาด้วยนะกับความรักก็อย่างที่บอกอุตสาหะและพูดเป็นกาลีอย่าคิดมากจะพูดอะไรคิดเยอะๆของคุณปีจร นี้บริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับท่านต่อไปค่ะคุณนิจิตรานะคะเกิดวันที่7มีนาคมปี41เวลา 17:45 นาทีนะคะโชคลาภการเงินความรักค้าขายอะไรดีคะช่วงนี้ดวงไม่ดีเลยค่ะอาจารย์ปฏิทินตรงกับวันไม่ได้บอกไม่ได้บอกมาอังนะคะชื่ออักษรค่ะ7มีนา41ตรงกับวันเสาร์นะคะถ้าไม่ใช่วันเสาร์ส่งมายืนยันค้าขายอะไรดีไม่แปลกที่บอกช่วงนี้ไม่ดีเลยกรรมะนอกจากจะแปลว่างานแล้วยังแปลว่าการกระทำมันเป็นกาลีฉะนั้นก็ไม่ให้ลงทุนใหญ่นะและปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดด้วยกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาคือแป๊บหนึ่งนะถ้าทำของกินสิ่งสวยงามร้านเสริมสวยมีเงื่อนไขอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักตรอกซอกซอยทำเลดีๆในห้างในมอลล์ในตลาด
ไปถุนคอนโดพวกนี้อันนี้ทำได้อีกกลุ่มนึงอันนี้ไกลตัวผู้หญิงหน่อยก็ของมีคมกีฬายานยนต์ในเรื่องของเขาเรียกว่าอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ปีนี้อย่างที่ผมเรียนเกณฑ์งานมันเสียยังไงให้มันพ้นมีนาไปก่อนแล้วค่อยว่ากันครับค่ะสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะกุญชยาค่ะกุญชยานะคะคุณกุญชยาเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันพฤหัสบดีที่19เมษายน2522ค่ะเมษายน22ครับเวลาเกิดค่ะเที่ยงโดยประมาณค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38ถูกไหมครับใช่ค่ะคุณกุญชยาปีจรตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมานะครับจนถึงเมษายนหน้าที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันมีการวิ่งเต้นทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แล้วหรือยังฮะมีไหมครับก็มีค่ะอาจารย์มีสำเร็จไหมไม่ค่ะฟังให้ดีนะคืออุตสาหะมันเกาะอุตสาหะมันเกาะอยู่ก็คือถ้ายังไม่ล้มเลิกความตั้งใจผมยังมองว่าพอมีโอกาสนะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนจะได้แต่ไม่ได้เลื่อนนะเลื่อนเลทช้านะแต่อย่าเพิ่งทิ้งความพยายามมีโอกาสนะครับตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ฮะตอนนี้หนูว่างงานอยู่ค่ะอยากจะขายของอะค่ะอาจารย์ไม่แน่ใจว่ามองอะไรไว้มองอะไรไว้อยากจะขายพวกอาหารนะคะก็มีหลายอย่างพอดีแฟนก็อยากจะขายผักแล้วก็มีขายผักมีขายลาบขายต้มหรือว่าขายไก่ย่างส้มตำประมาณนี้ค่ะของกินต้องมีการแปรรูปนะเช่นยกตัวอย่างพวกหมักดองแช่อิ่มฉับกวนปลาร้าพวกเนี้ย อย่างเงี้ยถ้าทำให้มีการแปรรูปที่ชัดเจนได้ถือว่าสมรูปนะครับแต่ถ้าถามว่าดูจากดวงคุณอย่างเดียวนะขายพืชผักอะไรพวกนี้ผมไม่เชียร์ของกินแปรรูปดีกว่าค่ะดีกว่าข้าวนิ่งก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะอาจารย์อะไรนะคะกับข้าวมันต้องแปรรูปมันต้องแปรรูปของกินต้องมีการแปรรูปเช่นอย่างสมมติว่าแม้กระทั่งการเอาผลไม้มาขายเป็นน้ำอย่างเงี้ยก็แปรรูปจากเนื้อมาเป็นน้ำนึกออกไหมเอากล้วยไปฉาบเอามะม่วงไปดองลองฝากเป็นการบ้านลองดูว่าทำอะไรอร่อยแล้วก็ทุเรียนทอดอย่างเงี้ยก็ใช่ค่ะอย่างเงี้ยปลาล่าก็ใช่ลองดูว่าเราถนัดแบบไหนนะครับแต่อีกอันนึงนะอีกอันนึงถ้าไม่เกี่ยวกับของกินพูดถึงตัวคุณน่ะถ้าคุณมีฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยพวกเนี้ยค่ะนะพวกงานซ่อมงานแก้เปลี่ยนทรงอะไรพวกนี้ดีนะค่ะไม่ต้องลงทุนเยอะด้วยถ้ามีจักรสักตัวหาทำเลดีๆทุกวันนี้รายได้ดีมากเลยนะครับค่ะอาจารย์ขาแล้วถ้าอยากจะทำงานก่อสร้างเหมือนเดิมอะค่ะก่อสร้างแบบทำงานก่อสร้างอยู่อะค่ะขอดูดวงถ้าถามว่าของคุณเนี่ยเด่นหรือเปล่าตัวคุณถ้าไปทำงานก่อสร้างถ้าจะลงทุนไม่ให้ใช้ชื่อคุณและถ้าถามว่าคุณทำเนี่ยคือผมเป็นห่วงสุขภาพคุณนะคือถ้าทำเนี่ยในระยะยาวคุณจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกเยอะมากนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาก่อนวัยอันสมควรด้วยซ้ำไปแต่ขอดูดวงแฟนนิดนึงตอนนี้ก็เป็นอยู่นะใช่ค่ะเป็นอยู่ค่ะอาจารย์นั่นแหละคุณไม่ไหวหรอกขอดูดวงแฟนแฟนเกิดวันศุกร์ที่10กรกฎาคม13ค่ะกี่โมงไม่ทราบค่ะตรงนี้ไม่ทราบถ้าลำพังแหมมันมีโอกาสเป็นพฤหัสอันนี้เป็นเจ้าของหรือว่าลูกจ้างฮะเป็นเจ้าของค่ะกับก่อนหนูก็รับเหมาก่อสร้างอยู่อะค่ะรับเหมาก่อสร้างอยู่กับแฟนคือถ้าอย่างนี้นะถ้าแฟนเกิดในช่วงเวลาที่ฟ้าสว่างแล้วเนี่ยงานรับเหมาผมให้เน้นงานเล็กๆพวกงานซ่อมงานต่อเติมนะครับมันจะเหนื่อยน้อยกว่าการทำงานรากฐานใหญ่ๆพวกนั้นจะได้เงินช้าแล้วก็จะมีปัญหาเยอะนะถ้าอันนี้พูดถึงของแฟนนะให้เน้นพวกงานซ่อมงานเหมาต่อเติมงานเล็กๆแต่ทำวอลลุ่มเยอะๆมันก็ใช้ได้นะน่าจะดีกว่า
จะดีกว่าถ้าผมเป็นคุณผมจะไม่กลับไปทำก่อสร้างผมจะไปเรียนเย็บปักถักร้อยหรือว่าถ้าทำพวกของกินแปรรูปน่าจะใช่กว่าอืมค่ะเราจะเสริมดวงอะไรดีนะคะอาจารย์คะของคุณปีจรเนี้ยพยายามถวายชุดสังฆทานยานะสักเดือนละครั้งค่ะสักเดือนละครั้งนะครับทำให้ต่อเนื่องนะเอาละค่ะมีอะไรจะค่ะจ้าแฟนนะคะเอาแฟนเหรอฮะของแฟนง่ายๆเลยตักบาตรถวายเพลพระเพราะปีนี้งานเขาก็ไม่ค่อยดีค่ะและในดวงเขาก็บอกว่าคนรักเขาป่วยหมายถึงคุณโดยเฉพาะพวกลำไส้กระดูกค่ะนะเอาโชคดีเนาะก็ไปคู่กันก็ได้นะอาหารกับยาค่ะรักษาสุขภาพนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้ามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณพันษานะคะเกิดวันที่23มิถุนายนปี14วันพุธกลางวันนะคะช่วง9โมงจะเลี้ยงกุ้งทำงานฝีมืองานถักโคเชค่ะแป๊บนึงแหมความจริงมันก็ให้ผลใกล้เคียงกันนะงานฝีมือทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วดีเพราะมันอยู่เรือนเงินด้วยมหาอุดเกาะมันน่าจะยั่งยืนกว่าทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งค่ะนะก็ตามนั้นแต่ปีนี้ให้ระวังพวกอุบัติเหตุของมีคมด้วยผมไม่แน่ใจโคเชมีเข็มป่ะไม่มีหรอกอ๋อไม่มีค่ะแต่มันเป็นเหมือนหัวไม่ใช่หัวเข็มแหลมอะค่ะจ้ะเป็นมนๆ ระวังนิดนึงนะในเรื่องของพวกของมีคมก็ซื้อมีดโกนเนี่ยถวายวัดนะจ๊ะค่ะนะท่านต่อไปค่ะทำเป็นได้หรอเคยทำค่ะอาจารย์ไม่น่าเชื่อเคยทำค่ะคุณโจนาธานนะคะเกิดวันพุธที่21สิงหาคมปี45เวลา 11:13 นาทีนะคะจะเป็นที่พึ่งของคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะแล้วก็การเรียนค่ะเด็กคนนี้ใจเป็นพระฤหัสก็แน่นอนใจดีเป็นคนดีแต่โยงหินะหินะด้านดีก็คือแบบเชื่อมั่นแต่บางครั้งก็ออกแนวดื้อรั้นแต่โดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับก็จักรพรรดิก็เกาะเอาเป็นว่าถ้ารู้ว่าลักษณะนิสัยคนที่เชื่อมั่นมากๆเนี่ยบางครั้งการสอนเขาเนี่ยอาจจะต้องหนึ่งเลยทำตัวอย่างที่ดีให้เขาดูนะครับแล้วก็ให้เขาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงบ้างพึ่งพาได้ครับค่ะการเรียนของน้องล่ะคะของน้องที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าไหวนะก็ในเรื่องของการรักษาพยาบาลนั่นแหละค่ะก็คือเป็นแพทย์นะครับอีกฟิลนึงก็คือฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับพวกลักษณะงานด้านต่างประเทศแต่มีการจรมีการเดินทางอันเนี้ยถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวัฒนานะคะเกิดวันที่19มิถุนายนปี05นะคะวันอังคารเวลา 4:00 ตรงสอบถามหน้าที่การงานแล้วการเงินด้วยค่ะ 4:00 ฟ้าก็ยังไม่สว่างคุณจึงยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่พอวันจันทร์ปั๊บสระอานั่นแหละติดกาลีนะครับงานกับเงินปีจรนี้เป็นอย่างไรลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะกรรมะคืออย่างนี้ครับปีนี้ถ้ามีปัญหาในงานเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ยืดเยื้อต่อเนื่องนะครับแต่ดวงนี้ก็จะมีความมั่นคงนะครับในแง่ของการทำงานเปลี่ยนแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าปกติแล้วก็ระวังมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยส่วนเงินทองปีจรนี้เป็นอย่างไรดาวการเงินยังเป็นกาลีอยู่นะครับก็ประคองตัวเองให้ผ่านช่วงครึ่งปีหน้าไปให้ได้แล้วจะเบาลงและถ้าอยากทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยนะหลังวันเกิดไปแล้วการกู้ยืมในระบบถือว่าน่าสนใจปีนี้ให้คุณทำอะไรดีล่ะไปบริจาคเงินให้กับสภากาชาดก็ได้ะนะหรือว่าทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปกรณ์ในการบริจาคโลหิตพวกนี้ก็ได้ครับค่ะถ้าต่อไปค่ะคุณกันนิกานะคะเกิดวันจันทร์ที่1พฤศจิกายนปี36นะคะเวลา 11:05 นาทีโชคลาภครอบครัวค่ะถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านสดๆมาได้เนี่ยปีนี้เบาลงแต่เพิ่งผ่านไม่กี่วันปีที่ผ่านมาไม่ค่อยสบายใจนะว่าเป็นกาลีในเรื่องของความรักแต่ปีนี้ขอให้เชื่อนะครับว่าพอทักษะขึ้นแล้วทุกอย่างก็จะคลี่คลายส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคผมไม่เชื่อเลยปี
จรนี้นะครับถ้ามีโอกาสซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระภิกษุสงฆ์สามเณรให้ศึกษาพระธรรมวินัยดีนักแหละครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวันดีนะคะเกิดวันที่18กันยายนปี18วันพฤหัสเวลาประมาณ3ทุ่มนะคะการเงินโชคลาภลูกจะมีปัญหาไหมคะปกติเราจะไม่ทายทารกโชคดีทาริกานะใครทักว่าลูกไม่ดีนะพ่อแม่กระทุกแต่เอาเป็นว่าเอาก็พูดกันตามเนื้อปุตตะเป็นกาลีนะก็ดื้อนะหรือว่าจะทุกร้อนเพราะบุตรนะครับก็เอาเป็นว่าตลอดชีวิตพยายามนะทำบุญในเรื่องการให้ชีวิตสัตว์ถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่นะโคกระบือเนี่ยมากน้อยตามกำลังนะครับแต่ว่าด้านดีก็มีนะลูกคุณเนี่ยก็อาจจะมีความสามารถในการหาสตุ้งสตางนะครับหรือว่าอาจจะได้รับการยอมรับในเรื่องของการทำงานอย่าเครียดนะว่ากันตามเนื้อผ้าจ้ะค่ะบ้านเลขที่ทับหนึ่งค่ะทับหนึ่งชื่อเสียงทายอาทิตย์ด้านดีคือเชื่อมั่นแต่ระวังอย่าให้ความสำคัญกันในเรื่องของหน้าตาเกียรติยศศักดิ์ศรีจนเกินไปเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะครับ